ครับเราย้ายไปที่นู่นแล้วก็คืออาหารสดหลังจากรับวิทยาอาหารที่ธรรมานแล้วเนี่ยเราก็จะจัดลงทุกวันเป็นตัวอาหารสดด้วยใช่ก็คืออาหารนี่จะเนี่ยหิวเดินเข้าวัดได้เลยใช่ครับเดี๋ยวผมกวาดด้วยนะกลับไปนู่นกลับมาจะขายหมูบังนี่เยอะอันนี้ยังไม่ติดทุกทีเราก็เหลือจากก็มาลูกแมนก็ได้ผมยังไม่ได้เลยคุณแม่จะมากวาดลูกที่เป็นแผ่นป้ายตั้งที่นี้ไปดูที่ท่านวัฒนาให้อะไรใช่ครับครับก็ตู้ประตูของวัดสิงห์เรานะครับก็จะเปิดทุกวันจันทร์นะครับครับผมโดยจะมีข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุกแล้วก็จะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาบ้านครับหรือบุคคลที่ยากไร้ก็จะได้นำไปรับประทานอาหารเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นนะครับครับแล้วก็ในส่วนของทางวัดก็จะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งครับรวมถึงอาหารบิณฑบาตครับที่ทางวัดได้ไปรับบิณฑบาตจากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะครับก็เหลือจากพระภิกษุสงฆ์สามเณรเจ้าหน้าที่ของวัดที่จัดสรรบรรจุรับอาหารเช้าเพลแล้วทางวัดก็จะจัดลงมาเพื่อให้ญาติโยมได้เป็นลูกศิษย์พระนะครับก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับโดยอาหารบิณฑบาตนี้ทางวัดก็จะจัดให้มีตู้ปันสุกนี้พระอาจารย์นี่จะทำจนกว่าจะหมดโควิดเลยใช่ไหมครับครับก็ตั้งเป้าว่าจะทำจนกว่าจะหมดโควิดครับแล้วก็น่าจะถึงเนื่องไปหลังจากโควิดเสร็จสิ้นแล้วอีกประมาณสัก3 เดือนครับเป็นอย่างน้อยนะอ๋อครับครับครับขอบคุณครับผม